ันยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอัธวัฒนาอาจยันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำรีวิวแก้งกันนั่นเองนะฮะการรีวิวครั้งนี้นะฮะเราจะมารีวิวสกินแคร์กันนั่นเองนะฮะในส่วนสำคัญเลยก็คือสกินแคร์สำหรับใบหน้าของเรากันนั่นเองนะฮะเพื่อใบหน้าที่สวยงามของเราซึ่งวันนี้นะฮะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์มาจากแบรนด์ The Camel Soap UAE นั่นเองนะครับทุกคนเป็นแบรนด์สกินแคร์นะฮะที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะรัฐดูไบนั่นเองนะฮะนำเข้าจากบริษัท Camel Soap Factory นั่นเองนะครับซึ่งบริษัทเขาก็ไม่ได้แบบไก่กาเด้อบริษัทเขาเนี่ยมีการรองรับนะฮะจาก GMP แล้วก็ ISO 22716นั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นมาตรฐานการรองรับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางโดยตรงเลยนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะฮะยิ่งกว่าอย.ยิ่งกว่าอาหารและยายิ่งกว่าอย.เฮ้ยมันไปอยู่ในตรงนั้นได้หรอวะยิ่งกว่ามอกได้ไหมได้การรองรับจับสากลเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องบริษัท The Camel Soap UAE กันมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องของสบู่นั่นเองนะครับสบู่ของทาง The Camel Soap UAE เนี่ยมีทั้งหมด3สูตรนะครับทุกคนนี่สูตรอันนี้นะฮะเป็นสีน้ำตาลนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรของ Sensitive Skin นั่นเองนะครับทุกคนก็จะไม่มีน้ำหอมแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแพ้อันนู้นแพ้อันนี้แพ้น้ำหงแพ้น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถใช้ได้ต่อไปก็จะเป็นสูตรนี้นะฮะจะเป็นสูตรลาเวนเดอร์นั่นเองนะครับสูตรนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งนั่นเองนะครับใครที่มีผิวแห้งมีปัญหาผิวแห้งก็ใช้อันนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของกลิ่นลาเวนเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นกลิ่นซิตรัสนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับคนผิวผสมนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีอะไรคล้ายๆกันส่วนผสมหลักของเขาเลยก็คือน้ำนมอูฐนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะฮะสบู่ของเขาเนี่ยเป็นสบู่ออร์แกนิกนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นจะเป็นสบู่ที่ทำมาจากธรรมชาติเลยนั่นเองนะครับทุกคนไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยปลอดภัยแน่นอนนะฮะส่วนมากส่วนผสมของเขาเนี่ยมาจากพวกน้ำมันนะฮะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวเชียบัตเตอร์โกโก้บัตเตอร์นะฮะบางคนอาจจะสงสัยว่าน้ำนมอูฐเนี่ยมันแตกต่างจากน้ำนมทั่วไปอย่างไรน้ำนมอูฐเนี่ยเขาจะมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็มี AHA ที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะสูงมากกว่าบรรดานมอื่นๆดียิ่งกว่าทุกคนเข้าใจใช่ปะแล้วก็น้ำนมอูฐที่เขานำเข้ามาเนี่ยไม่ใช่น้ำนมอูฐแบบไม่ได้ฟาร์มไก่กานะทุกคนเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่อย่างไก่สีฟ้าเพราะฟาร์มที่เขาเลี้ยงอูฐเนี่ยเป็นฟาร์มที่มีชื่อว่า Camelicious นะฮะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงอูฐแล้วก็ท่านผู้ครองนครดูไบเนี่ยเขาสั่งน้ำนมอูฐจากฟาร์มเนี้ยเข้าไปใช้ในวังเลยนะทุกคนเวอร์ปะเวอร์นะทุกคนจะบอกว่าสบู่ของ The Camel Soap UAE เนี่ยเขามาเป็นกล่องอย่างนี้ขนาดของสบู่ก็เท่ากล่องนี่เขาไม่ได้มีแบบอุบอิบใส่อะไรเข้ามาใส่กระดาษเข้ามาใส่กันนู่นกันนี่เข้ามาไม่เท่านี้เท่ากันให้มาเยอะมากและอีกอย่างนึงเราได้ลองใช้มาแล้วนะทุกคนสบู่ของเขาเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นานเลยนะจ๊ะตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ก็คือประมาณ1ส่วน4อ่ะทุกคนแต่ว่ายังใช้ไม่หมดเลยนะ2สัปดาห์ก็ประมาณครึ่งเดือนแล้วเราว่าน่าจะประมาณเดือนนึงกว่าจะหมดนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะก้อนใหญ่ใช้ได้นอนวิธีใช้เนี่ยที่เราแนะนำนะทุกคนเนื่องจากว่าสบู่ของเขาเนี่ยค่อนข้างก้อนใหญ่ให้มาเต็มที่ให้มาเต็มลิมิตเลยมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตัดแบ่งได้นะทุกคนตัดแบ่งเป็น4ส่วนหรือจะแบ่งเป็น CCC ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยก็จะใช้งานได้ง่ายเพราะว่าก้อนใหญ่บางทีมันอาจจะถูแล้วแบบมันยากลำบากลำบนทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาใช้กับที่มืออะไรอย่างงี้จะได้ตีฟองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับพอหลังจากเราได้ตีฟองแล้วถูๆไปจนมีฟองขึ้นเนี่ยก็นำมาใช้วนบริเวณใบหน้าของเรานะฮะวนไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ2นาทีนะฮะหรือวนบริเวณที่เราต้องการจะแบบกำจัดจุดอ่อนเช่นรอยสิวรอยแดงรอยดำกระฝ้าอะไรอย่างงี้ก็วนไปวนไปเรื่อยๆ2นาทีแล้วค่อยล้างออกนั่นเองนะครับหรือถ้าหากว่าใครแบบขี้เกียจมากเวอร์ไม่อยากใช้เป็นสบู่ก้อนนะทำยังไงดีทุกคนก็สามารถนำไปละลายเป็นสบู่เหลวได้เช่นเดียวกันนะฮะซอยสบู่ให้แบบเส้นๆเล็กๆให้มันพอจะแบบละลายกับน้ำได้อะไรอย่างงี้นะใช้กระต่ายขูดมะพร้าวขูดก็ได้มันมีขูดมะพร้าวทำกับข้าวอยู่ในขูด
ัวไม่เกี่ยวแต่ก็นั่นแหละทุกคนขูดให้มันเป็นฝอยๆแล้วก็นำไปละลายกับน้ำน้ำที่ใช้เนี่ยต้องเป็นน้ำดื่มนะคะทุกคนน้ำที่เราใช้ดื่มนี่แหละทุกคนถ้าเป็นน้ำประปาเนี่ยเขาจะมีคลอรีนเพราะฉะนั้นคลอรีนมันอาจจะทำให้สรรพคุณของสบู่เนี่ยเสื่อมลงนั่นเองนะครับทุกคนแนะนำให้ใช้กับน้ำเปล่านะจ๊ะเพราะว่ามีแค่สบู่นะจ๊ะทุกคนเขามีลิปมันแล้วก็ครีมบำรุงด้วยนั่นเองนะครับลิปมันของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4กลิ่นกลิ่นธรรมชาติสตรอเบอรี่มิ้นต์แล้วก็ส้มลองไปดูกันได้นะคะส่วนครีมทาหน้าเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าถ้าหากว่าเราใช้คู่กันกับสบู่เนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลมันก็จะเพิ่มมากขึ้นดียิ่งขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเราจะให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะคะว่าเราเนี่ยใช้สบู่ตัวนี้จริงๆนะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เราได้มานะและจนถึงสัปดาห์ที่2นะคะว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันดีกว่านั่นเองนะจ๊ะปิ้งทาดานี่ก็ผ่านไปแล้วนะคะกับ2สัปดาห์หลังจากได้ใช้สบู่จาก The Camel Soap สูตรที่เราใช้เนี่ยก็คือสูตรนี้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะกับเราเพราะว่ามันเป็นสูตรค่ะสำหรับคนผิวผสมนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาทวนอีกรอบนึงนะฮะสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนั่นเองนะ Sensitive Skin อันนี้ก็จะเป็นสำหรับสูตรคนผิวแห้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตทุกคนดูแล้วกันว่าผ่านไป2สัปดาห์จะเป็นยังไงคือเราอะทำคลิปวิดีโอแบบสัปดาห์ที่แล้วไปว่าแบบจางลงหรือว่าแบบเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ปรากฏว่ามันหายไปทุกคนเดี๋ยวเราย้อนคลิปไปดูนะฮะตอนที่เรายังไม่ได้ใช้สบู่ของ The Camel Soap นั่นเองนะทุกคนไปดูก่อนว่ายังไงนั่นเองนะฮะตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ใช้สบู่ของเขานะฮะนี่ก็คือคลิปก่อนใช้สบู่คาเมลโซปนะฮะเพื่อนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีรอยดำอยู่ตรงคางนั่นเองนะฮะเกิดจากสิวนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะฮะหลังใช้สบู่คาเมลโซปนั่นเองนะก็จะเห็นได้ว่ามีจางลงแล้วนั่นเองนะฮะจางลงไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือหลังจากที่เราใช้มาแล้วนะตรงจุดดำๆตรงนี้เนี่ยมีการจางลงจริงนะฮะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็มีการจางลงแบบแล้วก็ผิวที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างดีขึ้นจะเรียบเนียนขึ้นผิวมันจะนุ่มขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นนั่นเองนะทุกคนยิ่งพอเราได้ล้างกับสบู่วนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยหน้าเรานิ่มขึ้นลื่นขึ้นจริงๆแล้วเราก็ใช้ผสมกับสกินแคร์ตัวอื่นนั่นเองนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะเรามีปัญหาเรื่องจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนอื่นก็จะมีปัญหาจุดด่างดำเหมือนกันแต่อาจจะลดยากกว่าหรืออาจจะลดง่ายกว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเลยนะฮะบางทีเพื่อนๆอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนของเรานะบางทีเพื่อนๆอาจจะได้ดีกว่าก็ได้อาจจะทำให้ขาวขึ้นหน้าผ่องขึ้นหน้าดีขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นต่างๆนานานะนะอันนี้คือเราใช้ส่วนตัวนะทุกคนเราก็เลยมาพูดได้แค่นี้นะฮะก็อันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เราได้จากการใช้อันนี้จริงๆนั่นเองนะจ๊ะเรากลัวเพื่อนๆจะแบบงงว่าแบบเฮ้ยพี่แต่งหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือจะให้ดูผิวชัดๆเลยนะทุกคนว่าแบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะทุกคนนี่คือหน้าจริงๆที่ใช้สบู่ของ Camel Soap นะทุกคนเห็นปะนะเฮ้ยได้ใช้รองพื้นหรือเปล่าปกปิดหรอนี่นะทุกคนไม่มีแม้แต่อะไรติดออกมาเลยมีแต่ความมันที่แบบอยู่บนใบหน้าฉันเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่านี่คือหน้าจริงๆดูดีขึ้นไหมดีขึ้นทุกคนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนั่นเองนะทุกคนจากความจริงนะเราไม่ได้แบบเมคขึ้นมาว่าแบบขายของเหรอคือเราเห็นผลจริงๆนะทุกคนทาง Camel Soap เนี่ยเขามีตัวทดลองให้ด้วยนะคะทุกคนใครที่อยากลองทดลองใช้เนี่ยก็สามารถลองติดต่อไปทางเพจของเขาได้นะฮะขอตัวทดลองได้ก็ใครที่สนใจสบู่นะฮะก็ลองไปที่แฟนเพจได้นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงdescription นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะฮะทาง Camel Soap UAE เขามีโปรโมชั่นอยู่นั่นเองนะฮะถึงวันแม่นั่นเองนะ12สิงหาคมนะฮะซื้อสบู่เนี่ยคู่กับลิปมันนะฮะลิปบาล์มนะครับ550 บาทซึ่งปกติเนี่ยสบู่เนี่ยจะ420แล้วก็ลิปมันเนี่ยจะ250อุ้ยลดมาเยอะมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็มีเป็นสบู่กับครีมนะคะทุกคนอันตัวนี้เนี่ยคือเขาบอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราใช้ครีมคู่กับสบู่เนี่ยมันก็จะแบบทวีคูณความแบบเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นนะครีมเนี่ย750เลยนะทุกคนแต่ว่าเหลือแค่ 1,000 บาทลดไปแล้ว170บาทเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะซื้อสบู่เนี่ย3กลิ่นกลิ่นใดก็ได้นะปกติก็รวมกัน3ก้อนเนี่ย
จะอยู่ 1,260 บาทใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ก็ลดไปเลยนะฮะเหลือ 1,000 บาทนั่นเองนะทุกคนโอ้ยคุ้มไปอีกสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการรีวิวสบู่คาเมลโซฟ UAE นะฮะมาแล้วใครชอบอย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะใครเคยใช้สบู่ของคาเมลโซฟเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ด้วยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเวลาเราอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์บ๊ายบาย